ดีค่ะตอนนี้เพจอิจฉันอยู่ที่สภ.ปลวกแดงนะคะมาตามคดีน้องอายุ11ขวบนะคะที่ถูกฆ่าแล้วก็นำศพไปทิ้งในป่านะคะป่าอ้อค่ะรอยต่อระหว่างอำเภอบ่อวินกับอำเภอปลวกแดงนะคะตอนนี้ท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองค่ะมาถึงที่สภ.ปลวกแดงแล้วนะคะเดี๋ยวคงมีการแถลงข่าวกรณีที่จับผู้ต้องหาในคดีฆ่าแล้วก็ข่มขืนน้องพิมพ์นะคะเด็กอายุ11เนี่ยวันนี้จะมีแถลงข่าวก่อนค่ะหลังจากแถลงข่าวเสร็จแล้วก็จะพาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะคาดว่ามีประมาณ2จุดด้วยกันค่ะก็จะเป็นจุดที่รับไปจากโรงเรียนนะคะแล้วก็จุดอีกจุดนึงก็คือจุดทิ้งศพค่ะซึ่งเป็นบริเวณป่านะคะป่ายางค่ะแล้วตรงนั้นก็มีพงหญ้าซึ่งเป็นพงป่าอ้อนี่นะคะซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยได้พาตัวผู้ต้องหาเนี่ยไปค้นเจอศพน้องค่ะเมื่อวานช่วงประมาณ2ทุ่มครึ่งนะคะตอนนี้ก็รอการแถลงข่าวค่ะจากผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองนะคะจะเป็นประธานแถลงข่าวค่ะแล้วก็หลังจากนั้นจะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะเนี่ยอาจจะต้องรอเวลาสักแป๊บนึงเนาะคดีของน้องพิมพ์ค่ะน้องพิมพ์เนี่ยวันที่20นะคะน้องพิมพ์เนี่ยถูกชายคนนึงค่ะรับไปจากโรงเรียนก็คือ4โมงเย็นเนี่ยถึงเวลาเลิกเรียนใช่ไหมคะน้องพิมพ์ก็จะกลับบ้านแต่ว่ายังไม่ถึงบ้านปกติน้องพิมพ์จะเดินกลับบ้านนะคะแต่ว่าวันนั้นยังไม่ถึงบ้านค่ะมีผู้ชายคนนึงนะคะซึ่งผู้ชายคนนี้ค่ะซึ่งคือนายวิชัยเนี่ยค่ะก็รู้จักกับน้องพิมพ์นะคะเพราะนายวิชัยเป็นเพื่อนกับพ่อน้องพิมพ์นะคะก็บอกว่าเดี๋ยวไปส่งที่บ้านนะคะก็เลยชวนน้องพิมพ์ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านด้วยน้องพิมพ์ก็คิดว่านายวิชัยเนี่ยจะไปส่งที่บ้านก็เลยยอมขึ้นมอเตอร์ไซค์มาด้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะหลังจากที่พาน้องพิมพ์นะคะขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยก็ไม่ถึงบ้านเราไม่ทราบว่าระหว่างนั้นเกิดอะไรขึ้นนะคะจนต่อมาเราพบศพน้องพิมพ์แล้วก็จับตัวนายวิชัยได้เดี๋ยวคงต้องรอการแถลงข่าวอีกทีนึงว่าขั้นตอนระหว่างที่รับตัวน้องพิมพ์ไปจนถึงไปพบศพน้องพิมพ์เกิดอะไรขึ้นกับน้องพิมพ์บ้างนะคะแต่ว่าหลังจากวันที่20ใช่ไหมคะน้องพิมพ์ไม่กลับบ้านเนี่ยช่วงประมาณทุ่ม2ทุ่มค่ะครอบครัวก็ร้อนใจก็มาแจ้งความนะคะแล้วก็ขอดูกล้องวงจรปิดค่ะใกล้ๆบริเวณโรงเรียนนะคะจนพบว่าคนที่พาน้องพิมพ์ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยก็คือนายวิชัยซึ่งเป็นเพื่อนกับพ่อแล้วก็อยู่ใกล้ๆบ้านน้องพิมพ์นะคะซึ่งสนิทกันมานานหลายปีเนี่ยนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณแม่หรือว่าครอบครัวน้องพิมพ์ก็จำได้ว่าคนที่พาไปก็คือนายวิชัยต่อมาตำรวจก็ไปเชิญตัวนายวิชัยเนี่ยมาสอบปากคำเมื่อวานนี้นะคะนายวิชัยก็ให้การวกวนค่ะไม่ยอมบอกว่าทำอะไรกับน้องพิมพ์บ้างไม่รับสารภาพไม่ยอมรับค่ะว่าทำน้องพิมพ์จนเสียชีวิตนะคะสุดท้ายแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องใช้จิตวิทยาสูงมากต้องเปิดเพลงธรณีกันแสงค่ะให้กับผู้ต้องหาฟังนะคะจนน้ำตาไหลออกมาค่ะสุดท้ายก็รับสารภาพว่าทำร้ายน้องพิมจนเสียชีวิตนะคะแล้วก็พาน้องพิมน่ะไปอำพรางศพไว้ในป่าที่ป่ายางนะคะแถวๆรอยต่ออำเภอบ่อวินค่ะแล้วก็ล่าสุดค่ะเมื่อเช้านี้นะคะพนักงานสอบสวนนะคะไปขออนุมัติหมายจับนะคะทั้งหมด4ข้อหาด้วยกันก็คือคดีพรากผู้เยาว์นะคะคดีข่มขืนคดีฆ่าผู้อื่นนะคะแล้วก็ปิดบังซ่อนเร้นอำพรางศพทั้งหมด4ข้อหานะคะที่แจ้งต่อนายวิชัยค่ะตอนนี้ยังไม่มีใครพบตัวผู้ต้องหานะคะคาดว่าอยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่นะคะเดี๋ยวคงนำตัวมาแถลงข่าวค่ะหลังจากแถลงข่าวเสร็จแล้วเนี่ยคงจะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่หลักๆก็จะเป็นจุดทิ้งศพนะคะแล้วก็อาจจะเป็นจุดที่รับออกมาจากโรงเรียนนะคะวันนี้ก็จะมีท่านผู้การนะคะผู้การจังหวัดท่านผู้การไตรศูนย์ค่ะผู้การจังหวัดระยองค่ะเป็นผู้นำในการแถลงข่าวแล้วก็ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพด้วยค่ะตอนนี้ผู้การก็อยู่ด้านบนแล้วนะคะตอนนี้ก็รอเวลานิดนึงค่ะเดี๋ยวคงมาแถลงข่าวให้ทราบค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่สภ.ปลวกแดงค่ะก็มีสื่อมวลชนนะคะเดินทางมาจำนวนหนึ่งค่ะเพื่อมารอทำข่าวนะคะคดีของน้องพิมพ์เนี่ยก็ถือว่าสะเทือนขวัญมากนะคะตอนนี้ศพของน้องพิมพ์เนี่ยชันสูตรอยู่ที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะคะคาดว่าช่วงบ่ายนะคะบ่ายวันนี้ค่ะน่าจะคุณแม่น่าจะนำร่างของน้องพิมพ์กลับมาชาปนกิจนะคะตอนนี้ยังไม่ทราบนะคะว่าจะพาไปที่ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดไหนกำลังตกลงอยู่ค่ะว่าจะไปบำเพ็ญกุศลที่วัดไหนนะคะก็ติดตามเพจอิจันได้เรื่อยๆเนาะบรรยากาศก็จะมีเดี๋ยวแถลงข่าวเนาะเดี๋ยวต่อจากนี้ค่ะคงเป็นแถลงข่าวแล้วก็
แถลงข่าวเสร็จแล้วจะพาไปทำแผนประกอบคำรับสภาพนะคะก็หวังว่าจะไม่มีฝนตกนะคะเพราะเมื่อเช้าเนี่ยที่นี่ฝนตกตลอดทั้งเช้าเลยนะคะแล้วพื้นที่ทำแผนค่อนข้างจะเมื่อกี้เห็นทางผู้การเตรียมรองเท้าบูทคิดว่าพื้นที่น่าจะค่อนข้างเฉอะแฉะแล้วก็ดินค่อนข้างจะเป็นตมเนาะเราเองก็อาจจะต้องถอดรองเท้าลุยกันเหมือนกันวันนี้ค่ะก็เดี๋ยว อีกสักครู่นึงเนาะเดี๋ยวถ้าเริ่มทำแผนแล้วยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามเพจอีจันกันต่ออันนี้ก็รายงานบรรยากาศให้ทราบเบื้องต้นค่ะขอบคุณมากค่ะ